สวัสดีปีใหม่ครับปีหน้านี้ปีไก่นะครับเป็นปีที่ไก่จะขันนะครับส่งเสียงจ้าเสียงเพราะทุกวันเลยนะครับเป็นปีแห่งความสำเร็จของเสียงขันของไก่เลยนะครับสำหรับของทุกๆท่านนะครับปีที่ผ่านมานะครับท่านใดผิดหวังนะครับถือว่าท่านได้เรียนรู้วิธีที่จะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จหากท่านล้มเหลวนะครับแน่นอนนั่นคือบทเรียนที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ท่านแข็งแกร่งนะครับความผิดหวังนะครับความพ่ายแพ้คือบทเรียนที่ผ่านไปมันจะนำสิ่งดีๆนำประสบการณ์มาสู่ท่านสำหรับปีใหม่นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จนะครับกับความสุขนั้นไม่ได้อยู่คู่กันนะครับทุกท่านอาจจะไม่สำเร็จทุกท่านอาจจะผิดหวังแต่ความสุขความสดชื่นอยู่กับเราเสมอนะครับไม่ว่าท่านจะสำเร็จหรือผิดหวังความสุขอยู่กับเราอยู่กับตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความสดชื่นมีสุขภาพมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงมีพลังใจที่เปี่ยมล้นนะครับโดยที่ความสดชื่นนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะครับสวัสดีครับ100.5 and got news network